พูดง่ายว่ามันมีโหวต3ครั้งสมมตินะโหวต3ครั้งเนี่ยเขาไม่มานั่งเสนอแข่งทุกครั้งหรอกเขาจะใช้วิธีงดออกเสียงผ่านไม่ผ่าน376มันจะดูที่คือพูดง่ายมีเสนอชิปพิธาคนเดียวแล้วมันดูที่376ถ้าเกิดว่ามีการเสนอแข่งทุกครั้งเนี่ยมันเฟือมันช้ำใช่ประยุทธ์แพ้ทุกครั้งเนี่ยมันไม่ไหวหรือพิธาแพ้ทุกครั้งอ่ะมันไม่มีเขาไม่เสนอแข่งหรอกเขาเสนอมาให้แพ้เหรอใช่ไงไม่มันไม่ใช่แพ้อย่างเดียวด้วยเผื่อแพ้ย่อยยับด้วยมันเผื่อมันได้ไม่ถึงพวกอะไรอ่ะพวกอีกฝั่งก็อนุทินก็อาจจะแบบรักษาเชิงงดออกเสียงใช่ใช่คือเพราะว่ามันยังไม่มียกเว้นคุณจะเป็นตั้งใจเลยว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยใช้สวลากเลยใช่ป่ะซึ่งมันไม่พร้อมจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเสนอแข่งทำอย่างนั้นก็ปกครองประเทศไม่ได้เละแต่ว่าในการโหวตนายกเนี่ยที่จะบอกว่าจะส่งคุณพีรพันธ์แข่งไม่จริงครับผมอยากเห็นคุณพีรพันธ์เป็นนายกแต่ต้องยอมรับว่าเรามี36เสียงไม่เพียงพอที่เป็นแกนนำคุณพีรพันธ์กับผมไม่เคยมีความคิดจะสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดตั้งไปก็อยู่ไม่ได้แต่การแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับนายกหรือรัฐบาลที่จะแก้หรือยกเลิกม.12ทำได้ด้วยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงไม่ต้องส่งแข่งก็สู้ได้ครับคือแกอธิบายว่าใช่เพราะนับที่376เนี่ยเราประธานสภาเนี่ยถ้าแกไม่ส่งถ้าเขาไม่ส่งแข่งมันจะไม่มีการนับก็เป็นไปเลยแต่กรณีของนายกเขาไม่ต้องส่งแข่งก็ได้เขางดออกเสียงก็โหวตค้านอะไรนั่นเขาก็ทำได้ใช่ก็เป็นไปตามแฟกต์นั่นแหละก็พูดดีพูดตรงดีก็โอเคพูดตรงเราก็เชื่อได้อยู่แล้วว่าเขาคิดอย่างนี้แหละเขาต้องโหวตสวนอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ต้องงดออกเสียงนะใช่ทำชี้ใครพูดคุณเองใช่ไหมใช่แล้วเขาพูดง่ายว่ามันมีโหวต3ครั้งสมมตินะโหวต3ครั้งเนี่ยเขาไม่มานั่งเสนอแข่งทุกครั้งหรอกเขาจะใช้วิธีงดออกเสียงผ่านไม่ผ่าน376มันจะดูที่คือพูดง่ายมีเสนอชิปพิธาคนเดียวแล้วมันดูที่376ถ้าเกิดว่ามีการเสนอแข่งทุกครั้งเนี่ยมันเฟือมันช้ำใช่ประยุทธ์แพ้ทุกครั้งเนี่ยมันไม่ไหวหรือพีรพันธ์แพ้ทุกครั้งอ่ะมันไม่มีเขาไม่เสนอแข่งหรอกเขาเสนอมาให้แพ้อ่ะใช่ไงไม่มันไม่ใช่แพ้อย่างเดียวด้วยเผื่อแพ้ย่อยยับด้วยมันเผื่อมันได้ไม่ถึงพวกอะไรอ่ะพวกอีกฝั่งก็อนุทินก็อาจจะแบบรักษาเชิงงดออกเสียงใช่ใช่ใช่คือเพราะว่ามันยังไม่มียกเว้นคุณจะเป็นตั้งใจเลยว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยใช้สวลากเลยใช่ป่ะซึ่งมันไม่พร้อมจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเสนอแข่งอย่างนั้นก็ปกครองประเทศไม่ได้ครับเละแต่ถ้าดูจากที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันวันอังคารที่11นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเคาะนะว่าจะเอาคุณประยุทธ์เนี่ยเสนอชื่อคุณประยุทธ์ไหมเพราะว่านักข่าวพยายามถามว่าหากมีการเสนอรายชื่อชิงนายกรัฐมนตรีนะครับจำเป็นจะต้องเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไหมคุณอนุชากล่าวย้ำนะครับบอกว่าขอให้รอการประชุมนะฮะจากทางพรรคก่อนอันนั้นก็เป็นทางการเขาก็ยังไม่พูดแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างคุณเชื่ออย่างคุณเอกนัทแหละว่าเขาไม่เสนอมาให้แพ้หรอกครับคือมันอาจจะแบบว่าถ้าเสนอปุ๊บเนี่ยแปลว่าสวต้องพรึบสวต้องลากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยซึ่งก็ปกครองไม่ได้ใช่ไหมเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วครับเขาจะลากไปเรื่อยๆผมคิดว่าเขาจะลากไปเรื่อยๆ2เดือน3เดือนอะไรงั้นสมมุติตั้งรัฐบาลไม่ได้แหละเขาถึงจะไปหาโอกาสขอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับอะไรเงี้ยอยู่6เดือนอยู่6เดือนแบบพอสวหมดวาระก็คือแบบอะไรทำนองนั้นน่ะเขาจะอ้างกันนะแล้วมันโอ้ยมันหาช่องอะไรเลขปัจจัยเปลี่ยนแปลงแก้รัฐธรรมนูญต่ออายุสวมันมีปัจจัยเยอะคือสังคมไทยพร้อมไหมการเมืองไทยพร้อมที่จะอดทนลากกันไปจนกระทั่งสวชุดนี้หมดวาระไหมหนึ่งปีโอ้โหไม่มีทางนะถ้าไม่มีเนี่ยแรงกดดันมันจะไปทางใดทางหนึ่งอ่ะมันจะปัจจัยมันเยอะครับเป็นไปได้คือว่าออกแรงให้หนักๆครั้งแรกทีเดียวให้ผ่านครับหรือไม่ก็แก้แล้วมันนู่นอย่างที่พี่ถึกบอกเลยเนี่ยไหมให้ประเทศไทยมีนายกชื่อประยุทธ์เท่านั้นอย่างเงี้ยคุณประยุทธ์อยู่ยาวแน่พระเพิ่มไม่ต้องขนออกมาของเขิงนี่นะนะฮะอย่างง่ายดี9ปีไม่พอเหรอโอ้โหเป็นจะตายนะครับเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะยืนยันพรรคไม่เสนอชื่อคุณพีรพันธ์ชิงนายกรัฐมนตรีแข่งกับคุณพิธาไม่มีแนวคิดหนุนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับอัดนะฮะมีความพยายามนะฮะสร้างข่าวเท็จให้มีการเข้าใจผิดนะครับย้ำจุดยืนไม่รับนายกหรือรัฐบาลที่จะแก้หรือว่ายกเลิกมาตรา112อันนี้ก็ไม่ได้ชื่อเรื่องใหม่อะไรนะเพราะว่าก็ว่าเป็นว่าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่แล้วนะสำหรับรวมไทยสร้างชาติเราไม่เหมือนกันนะไอ้ที่เราโหวตเราไปส่งคนแข่งรองประธานสภาเนี่ยนะ เป็นการสู้เพื่อแสดงจุดยืนไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคือเขาบอกว่าในการโหวตรองประธานสภาหากเราไม่ส่งคุณวิทยาไปแข่ง
ก็เท่ากับเราสนับสนุนให้แคนดิเดตก้าวไกลเป็นรองประธานสภาโดยอัตโนมัติเราจึงต้องส่งแข่งเพื่อแสดงจุดยืนให้ชัดแม้ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามแต่ว่าในการโหวตนายกเนี่ยที่จะบอกว่าจะส่งคุณพีรพันธ์แข่งไม่จริงครับผมอยากเห็นคุณพีรพันธ์เป็นนายกแต่ต้องยอมรับว่าเรามี36เสียงไม่เพียงพอที่เป็นแกนนำคุณพีรพันธ์กับผมไม่เคยมีความคิดจะสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดตั้งไปก็อยู่ไม่ได้แต่การแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับนายกหรือรัฐบาลที่จะแก้หรือยกเลิกม.12ทำได้ด้วยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงไม่ต้องส่งแข่งก็สู้ได้ครับคือแกอธิบายว่าใช่เพราะนับที่376เนี่ยเราประธานสภาเนี่ยถ้าแกไม่ส่งถ้าเขาไม่ส่งแข่งมันจะไม่มีการนับก็เป็นไปเลยแต่กรณีของนายกเขาไม่ต้องส่งแข่งก็ได้เขางดออกเสียงก็โหวตค้านอะไรนั่นเขาก็ทำได้ใช่ก็เป็นไปตามแฟกต์นั่นแหละก็พูดดีพูดตรงดีก็โอเคพูดตรงเราก็เชื่อได้อยู่แล้วว่าเขาคิดอย่างนี้แหละเขาต้องโหวตสวนอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ต้องงดออกเสียงนะใช่ทำชนิดใครพูดคุณเองใช่ไหมใช่แล้วเขาพูดง่ายว่ามันมีโหวต3ครั้งสมมตินะโหวต3ครั้งเนี่ยเขาไม่มานั่งเสนอแข่งทุกครั้งหรอกเขาจะใช้วิธีงดออกเสียงผ่านไม่ผ่าน376มันจะดูที่คือผู้ง่ายมีเสนอชิปพิธาคนเดียวแล้วมันดูที่376ถ้าเกิดว่ามีการเสนอแข่งทุกครั้งเนี่ยมันเฟือมันช้ำใช่ประยุทธ์แพ้ทุกครั้งเนี่ยมันไม่ไหวหรือพีรพันธ์แพ้ทุกครั้งอ่ะมันไม่มีเขาไม่เสนอแข่งหรอกเขาเสนอมาให้แพ้อ่ะใช่ไงไม่มันไม่ใช่แพ้อย่างเดียวด้วยเผื่อแพ้ย่อยยับด้วยมันเผื่อมันได้ไม่ถึงพวกอะไรอ่ะพวกอีกฝั่งก็อนุทินก็อาจจะแบบรักษาเชิงงดออกเสียงใช่ใช่ใช่คือเพราะว่ามันยังไม่มียกเว้นคุณจะเป็นตั้งใจเลยว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยใช้สวลากเลยใช่ป่ะซึ่งมันไม่พร้อมจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเสนอแข่งทำอย่างนั้นก็ปกครองประเทศไม่ได้ครับเละแต่ถ้าดูจากที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันวันอังคารที่11นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเคาะนะว่าจะเอาคุณประยุทธ์เนี่ยเสนอชื่อคุณประยุทธ์ไหมเพราะว่านักข่าวพยายามถามว่าหากมีการเสนอรายชื่อชิงนายกรัฐมนตรีนะครับจำเป็นจะต้องเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไหมคุณอนุชากล่าวย้ำนะครับบอกว่าขอให้รอการประชุมนะฮะจากทางพรรคก่อนอันนั้นก็เป็นทางการเขาก็ยังไม่พูดแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างคุณเชื่ออย่างคุณเอกนัทแหละว่าเขาไม่เสนอมาให้แพ้หรอกครับคือมันอาจจะแบบว่าถ้าเสนอปุ๊บเนี่ยแปลว่าสวต้องพรึบสวต้องลากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยซึ่งก็ปกครองไม่ได้ใช่ไหมเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วครับเขาจะลากไปเรื่อยๆผมคิดว่าเขาจะลากไปเรื่อยๆ2เดือน3เดือนอะไรงั้นสมมุติตั้งรัฐบาลไม่ได้แหละเขาถึงจะไปหาโอกาสขอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับอะไรเงี้ยอยู่6เดือนอยู่6เดือนแบบพอสวหมดวาระก็คือแบบอะไรทำนองนั้นน่ะเขาจะอ้างกันนะแล้วมันโอ้ยมันหาช่องอะไรเลขปัจจัยเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่ออายุสว มันมีปัจจัยเยอะคือสังคมไทยพร้อมไหมการเมืองไทยพร้อมที่จะอดทนลากกันไปจนกระทั่งสวชุดนี้หมดวาระไหมหนึ่งปีโอ้โหไม่มีทางเลยถ้าไม่มีเนี่ยแรงกดดันมันจะไปทางใดทางหนึ่งอ่ะมันจะปัจจัยมันเยอะครับเป็นไปได้คือว่าออกแรงให้หนักๆครั้งแรกทีเดียวให้ผ่านครับหรือไม่ก็แก้แล้วมันนู่นอย่างที่พี่ถึกบอกเลยเนี่ยไหมให้ประเทศไทยมีนายกชื่อประยุทธ์เท่านั้นอย่างเงี้ยคุณประยุทธ์อยู่ยาวแน่พระเพิ่มไม่ต้องขนออกมาของเขิงนี่นะนะฮะอย่างง่ายดี9ปีไม่พอเหรอโอ้โหเป็นจนตายนะครับอ่ะคุณประวิตรอีกนิดนึงนะครับเนี่ยยืนยันไม่หลับเนี่ยโอ้โหนี่เอาง่ายๆว่าประวิตรไม่หลับเนี่ยมีการตอบโต้อย่างนี้1ประวิตรเองบอกว่าโทษเอ้ยใครจะไปหลับเล่าผมก็นั่งของผมอย่างนั้นมาตลอดไม่เคยหลับ2ออกมาเป็นแถวเลยคุณชัยวุฒิเป็นการดิสเครดิตผู้ใหญ่ในบ้านเมืองการใส่รูปก็มีทั้งคนก้มหน้าเงยหน้าบิดซ้ายบิดขวาอาจจะก้มหน้าลงไปแล้วถูกถ่ายภาพได้คุณธรรมนัสยืนยันไม่หลับจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งหลับ เพราะเวลาที่อยู่ในสภาเป็นคนเดิมมาทักทายยกมือไหว้ตลอดโอ้คุณธรรมนัสอ้างเหตุผลได้ใช่ใช่ผมคิดว่าเวลามันไม่พอจะได้หลับไม่มีเวลาหลับหรอกจะมีคนมาทักตลอดเป็นผู้ใหญ่ที่มีนักการเมืองให้ความเคารพหัวหน้าพรรคการเมืองต่างสสนมาทักทายกล่าวต้อนรับไปนั่งอยู่เฉยมีแต่คนแวะเวียนมาหาครับการเผยแพร่รูปดังกล่าวไม่ตรงความเป็นจริงเจตนาบิดเบือนโอ้มีใครไหมฮะออกมาพูดทั้งพรรคแล้วมั้งคือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเวลามีข่าวเกี่ยวคุณประวิตรเนี่ยนะคุณไทยคนในพรรคมาปกป้องนะใช่ใช่เป็นส่วนร่วมจิตใจพร้อมใจปกป้องป่ารอยต่อส่วนร่วมจิตใจคนรักจริงอ่ะคนรักคงมีปนอ่ะรักจริงด้วยผลประโยชน์ด้วยเนาะเป็นคีย์แมนคนสำคัญด้วยอะไรต่างๆก็ไปพึ่งกับประยุทธ์ไอ้ประวิตรเยอะก็
็ใช่แต่ว่าแต่กรณีนี้มันผมอาจจะคิดว่าเขาทุกคนคงรู้สึกว่ามันไม่เป็นทางของพี่ป้อมพี่ป๊อปไม่ได้หลับจริงแต่หลับได้นะครับแต่เราอําได้นะอําได้นะแซวได้นะมีมได้นะไม่เป็นไรหรอกเมื่อเป็นสสก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่ก็มีวิธีรับมือเดี๋ยวชินเข้าหรือหลับจนชินเข้าหรือหลับบ่อยเข้าเนี่ยเดี๋ยววิกป้อมก็มีวิธีรับมือจำไม่ได้เหรอไม่รู้ไม่แรงอ่ะจำได้ไหมเออคุณก็เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้เปลี่ยนจุดอ่อนให้มันเป็นมีมให้มันเป็นเรื่องตลกได้ผมว่าครั้งหน้าไม่กล้าก้มหน้านะนั่งเออนี่มันอึดอัดนั่งเกรงทำงานลำบากใช่ไหมผมก็เห็นใจอยู่แต่ว่าก็ตั้งใจทำงานอ่ะครับก็หวังว่าแค่นั้นแหละฮะตั้งใจทำงานครับแล้วก็แซวได้ด่าได้ไม่เป็นไร